สวัสดีค่ะแนน Stationery Cafe ค่ะวันนี้แนนจะรีวิวแพนเนอร์ของ Starbucks ญี่ปุ่นนะคะเป็นแพนเนอร์ของปี2018ค่ะไปซื้อได้เลยไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันจะวางอยู่ที่ชั้นที่วางขวดอะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะไปหยิบแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยเล่มละ 2,484 เยนค่ะเป็นปกแข็งขนาดของสมุดนะคะกว้าง 13.5 เซนสูงประมาณ 19.5 เซนหนาประมาณ 1.5 เซนค่ะนี่แนนวางปากกาเทียบให้ดูนะนี่ประมาณนี้เผื่อใครนึกภาพไม่ออกอันนี้ฟิกชั่นค่ะอันนี้สารสาตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแนนเปิดให้ดูข้างในเลยนะเป็นปกแข็งนี่ด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็เป็นเชือกรัดยางรัดธรรมดานะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้เลยค่ะนี่สีสันสดใสมากหน้าแรกเป็นปฏิทินให้ค่ะ2ปีนะ18กับ19แล้วก็เริ่มเดือนธันวาปีนี้เลยก็ตามด้วย weekly ค่ะเป็นหน้าว่างทางซ้ายแล้วก็ weekly ทางขวานะหน้า weekly เนี่ย3แล้วก็เดือนมกราค่ะปี2018หน้าแรกของแต่ละเดือนเขาจะมีกิมมิกให้เล่นนะคะอย่างเช่นของเดือนมกราเนี่ยมันจะมีเขียนอธิบายไว้ให้ทำอะไรอันนี้นะอันนี้เขาบอกให้เขียนหลายๆภาษาอะไรนี้นะให้ถามเพื่อนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็แชร์รูปแล้วก็แชร์กันด้วยนะนี่เขาบอกแชร์แล้วก็แชร์อะไรนี้นะนี่ค่ะสีสันสีสีทุกหน้าค่ะไม่มีสีไม่มีเส้นบรรทัดเรียบๆไม่มีลายอะไรเงี้ยนะไม่มีนะแล้วก็วันหยุดเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะนี่เห็นชัดไหมเริ่มสัปดาห์ด้วยวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วีคลี่นี่ค่ะส่วนเดือนกุมภาพันธ์เขาก็ให้แปะรูปแล้วก็Your Valentine's Photo Here นะใครกำลังมีความรักก็แปะกันไปนะแล้วก็แชะแล้วก็แชร์อะไรอย่างนี้นะนี่ค่ะ Weekly เดือนมีนาคมค่ะถ้าทำตามเขาบอกแล้วก็แชร์แล้วก็แชร์ทุกเดือนก็สนุกดีนะอันนี้ให้เขียนให้แชร์เพลงที่ชอบอะไรอย่างนี้นะเขียนไป10รายการเลยกระดาษหนาค่ะอันนี้ให้8สแตมป์ส่วนอันนี้เดือนพฤษภาคมค่ะเดือน5ดีไซน์คราวนี้ไม่ค่อยญี่ปุ่นเลยเนาะภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยซ้ำกับประเทศไหนหรือเปล่านะเดือน6ค่ะเดือน7ค่ะเดือน8ค่ะถ้าใครชอบจดเยอะๆมีที่ว่างให้เยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือจดได้เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เดือน9แล้วค่ะเดือน10ค่ะเดือน11ค่ะออกแบบผ้ากันเปื้อนกันอะไรอย่างนี้นะเดือน12ค่ะพอหมดเดือน12แล้วเนี่ยแล้วก็มีหน้าว่างให้จดนิดหน่อยๆไม่กี่แผ่นค่ะแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรซิมเรียบร้อยเรียบง่ายนะคะด้านหลังดีไซน์แบบเหมือนแก้วเขานะนี่ค่ะ
สรุปอีกทีนะคะ 2,484 เยนขนาดประมาณนี้นี่เนี่ยวางปากกาเทียบให้ดูนี่ปากกาทั่วไปเลยค่ะนี่เอเนเจลนะขนาดประมาณนี้ค่ะ10กว้าง 13.5 คูณ 19.5 เซนหนาประมาณเซนครึ่งค่ะปกแข็งวันนี้รีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ